Thôi lặng thôi. Thôi lặng thôi đủ thôi. Con cháu tận là khắp. Qua mà. Thôi qua thôi. Thôi lặng thôi. Thôi mà thôi. Thôi qua qua. Qua mà em, qua mà em. Qua mà em ơi mà lũ mà. Mà đi mà. 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 ก็ให้ลูกลายนะครับชื่อลูกลายเชือกจากเมืองตรังครับควานนาเขียดครับของในทีมงานของพี่นูนตรังครับเข้ามารักษาต่อครับไอหินได้แทงที่ขาหน้าข้างซ้ายครับก็ลึกไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงช้างรักช้างครับพามาโรงพยาบาลดีกว่าครับนะครับอันนี้รอคิวที่จะเข้าอยู่ครับเพราะว่าในซอกนี้ก็คือมันจะเหมาะสำหรับการจัดการนะครับในการปล้ำกันนะครับเพราะว่าบางทีช้างบาดเจ็บเจ็บอาการเจ็บจากบาดแผลทำให้ช้างดิ้นนะครับคว้ามาเอ็มมาเอ็มรู้มาเอ็มครับเอ็มมาเอ็มดูการเดินปลอกของพลายประเสริฐครับการเดินปลอกครับดูครับนะครับสายอุ้ยเนี่ยประโยชน์ของโซ่ปลอกครับคว้ามาเอ็มคว้ามาเอ็มคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจหรอกครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขารู้ความหมายและการใช้งานนี่คือก็จะรู้สึกเป็นอย่างดีครับว่ามันคืออะไรครับเอาซ้ายเอาซ้ายซ้ายซ้ายโอ้ยคว้ามาเอ็ม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 มาแล้วครับลูกพลายยังรอมาเลยครับเอาเส้นเอาน้ำหนักอยู่ประมาณ3ตันนะครับครับอยู่กับน้ามาควานคนนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับไม่เคยห่างเหินไม่เคยทอดทิ้งไปไหนครับนะครับครับความรักความผูกพันครับเลี้ยงมาครับผูกพันยิ่งกว่าเจ้าของครับเพราะว่าเจอกันทุกวันครับต้อยครับดูครับนู่นนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆแต่ว่าน้าด้วยความรักและความห่วงใยครับพามาโรงพยาบาลครับดูครับทำนิดเดียวครับมารักษาแผลครับครับต้อยจะไปหาลูกพลายตัวอีกชื่อลูกพลายครับเพราะตอนเด็กๆนี่ลูกพลายนี่เป็นชื่อที่เพราะมากกับตัวผู้ครับแต่พอโตขึ้นอายุ30 40ก็ลูกพลายอยู่เงี้ยครับลูกพลายไม่แก่สักทีครับตอนนี้ควานก็54กี่ปีแล้วนะเกียรตัน55ควาน55แล้วครับก็ยังเลี้ยงลูกพลายอยู่อย่างเงี้ยครับครับเข้าซองต่อครับสวยมากครับสวยงามมากครับหุ่นสรีระนี่หัวเชิดหลังกงก้านกล้วยดูครับลูกพลายครับไปไหนอ่ะเบ้าจะเซอร์เวย์โรงพยาบาลนี่โลมาเด้อจุกครูไอ้ชัดเห็นหมอสวยๆไม่ได้จะไปหาหมอยุ้ยอย่างเดียวเลยหมอยุ้ยเรียกเดินตามหมอยุ้ยต้อยๆเลยกับเราไม่ยอมเชื่อไม่เชื่อหมอเห็นหมอสวยๆไม่ได้ทำไมนิสัยไม่เหมือนเจ้าของเลยวะว่าเมื่อว่าเอ็นดูครับให้ดูความงามความหล่อของลูกพลายครับเมืองตรังครับนี่ตัวนี้ดาราเมืองตรังอีกเชือกนะครับดูครับหน้าโหนกครับหูใหญ่ครับ30กว่าปีครับความผูกพันระหว่างช้างกับควานครับดูครับดูแลเอาใจใส่อย่างนี้ครับก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับว่าภาระหนักครับน้าครับน้าชายครับตอนนี้อายุ55ปีแต่ตอนนี้ก็ได้มีภรรยาคนใหม่ครับนี่พูดเรื่องจริงครับอายุ32 35ปีกี่ปีเมียนั้น40ฮะ40เมียอายุ35ปีครับได้เมียเด็กครับก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยแล้วครับต้องดูแลให้ดีครับทั้งคนทั้งเมียครับทั้งช้างทั้งเมียครับมันเป็นเรื่องจริงครับมันเป็นเรื่องจริงครับมันเป็นเรื่องจริงครับนวลกำลังเข้ามาเชื่อครับเนี่ยครับความร่าเริงความแจ่มใสครับเราสามารถทำความเครียดให้กลายเป็นความร่าเริงสนุกสนานได้ครับดูครับพ่อพลายครับ
ลูกพลายครับดูความหล่อครับหล่อจริงๆครับผมเห็นผมยังโดนหัวใจจี๊ดเลยครับสวยงามจริงๆครับทีมงานตรังครับใครบ้างไม่รู้จักช้างทีมงานของพี่นูนครับพี่นูนนะครับพี่นูนพี่ดำครับทุกคนรู้จักกันหมดครับช้างแต่ละเชือกสวยงามเหมือนกันครับสวยงามมากๆเหมือนกันครับคัดมาครับอย่างเมื่อวานก็เอาลงใหม่เชือกแล้วครับจากจังหวัดแพร่ครับตัวเมียใหญ่ครับสูงยาวพอๆพลาประเสริฐครับโอเคครับดูให้ดูความงามของลูกพลายเมืองตรังครับดาราเมืองตรังครับสวัสดีครับ